คุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นุ่มๆที่บ้านและดูทีวีคลิกรายการเรียลิตี้คลิกภาพยนตร์แอคชั่นที่คุณเคยดูมาหลายครั้งแล้วคลิกสารคดีธรรมชาติน่าเบื่อคลิกคลิกคลิกโอ้รีโมทหยุดทำงานเยี่ยมคุณเปิดฝาด้านหลังเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจู่ๆคุณก็สงสัยว่าแบตเตอรี่พวกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณคิดด้วยความช่วยเหลือจากปลาเสียงทีวีตอบคุณคุณมองไปที่หน้าจอพิธีกรรายการสัตว์ป่ากำลังพูดถึงปลาไหลไฟฟ้าพวกมันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงทำไมพวกมันถึงไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บจากไฟฟ้าและวิธีที่พวกมันช่วยสร้างแบตเตอรี่ก็ได้คุณเริ่มสนใจแล้วทำตัวตามสบายและสนุกไปกับรายการนะเราบินไปที่อเมริกาใต้การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นผ่านป่าเขตร้อนของเราเริ่มต้นขึ้นที่นี่เราจำเป็นต้องไปที่อเมซอนและหาบ่อน้ำหรือลำธารเล็กๆที่แยกออกมาจากแม่น้ำนี่คือที่ที่ฮีโร่ตัวน้อยจอมช็อตของเราอาศัยอยู่คุณดึงเบ็ดตกปลาออกมาจากกระเป๋าเป้ก่อนที่คุณจะโยนเบ็ดลงในน้ำไม่นานนักปลาก็กินเหยื่อแล้วก็นะปลาไหลไฟฟ้าไม่ใช่ปลาไหลเลยมันเป็นปลาที่มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ปลาคราฟหรือปลาดุกสายเบ็ดกระดิกคุณดึงเบ็ดขึ้นแต่รู้ตัวว่าแข็งแรงไม่พอเพราะปลาไหลไฟฟ้าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากความยาวของมันอาจจะมากกว่า 2.5 เมตรซึ่งมากกว่าความสูงเฉลี่ยของนักบาสเกตบอลมืออาชีพและมันมีน้ำหนักมากถึง20กิโลกรัมและขนาดก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่น่ากลัวเพราะปลาไหลไฟฟ้าสามารถช็อตคุณได้แรงสุดๆเลยล่ะปลาไหลไฟฟ้าหายใจในน้ำไม่ได้เหมือนปลาทั่วไปมันต้องขึ้นมาที่ผิวน้ำและสูดอากาศข้างบนนอกจากนี้พวกมันยังกระโดดจากน้ำเพื่อโจมตีนักล่าด้วยนี่คือวิธีการป้องกันตัวของพวกมันพลังงานไฟฟ้าของปลาไหลอาจจะมากกว่า600โวลต์พลังงานที่ระเบิดออกมานี้เพียงพอที่จะล้มม้าตัวโตได้เลยนั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องใช้เหยื่อปลอมเพื่อทำให้ปลาไหลใช้พลังงานจนหมดก่อนคุณเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้แล้วเอาตุ๊กตาจระเข้ยางขนาดเท่าตัวจริงติดตัวไปด้วยคุณโยนมันเข้าไปใกล้ปลาปลาไหลเข้าโจมตีมันหลายครั้งและตอนนี้คุณมีเวลาก่อนที่ปลาจะชาร์จตัวเองเสร็จคุณหยิบปลาไหลใส่ในถังแก้วที่เติมน้ำจนเต็มและศึกษามันอย่างระมัดระวังก่อนหน้านี้เมื่อมีคนค้นพบปลาชนิดนี้เป็นครั้งแรกพวกเขาเอามันใส่ไว้ในตู้ปลาและขนส่งไปทั่วโลกในยุโรปมีการแสดงปลาไหลในงานนิทรรศการและผู้คนก็คิดว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงแต่ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าปลาตัวนี้สร้างกระแสไฟฟ้ายังไงร่างกายของปลาไหลประกอบไปด้วยอวัยวะไฟฟ้ามีเซลล์รูปจานอยู่หลายพันเซลล์พวกมันเรียกว่าอิเล็กโทไซต์และอยู่ทั่วร่างกายเมื่อปลาไหลต้องการต่อสู้กับศัตรูหรือโจมตีเหยื่อสมองของมันจะส่งสัญญาณผ่านระบบประสาททั้งหมดและเข้าไปในอวัยวะไฟฟ้าอิเล็กโทรไซต์จะถูกชาร์จด้วยไฟฟ้าทันทีและปล่อยออกมาแต่เซลล์เหล่านี้เดี่ยวๆนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับอวัยวะนี่คือมันได้กระจายประจุไฟฟ้าให้กับเซลล์ทั้งหมดในเวลาเดียวกันพวกมันสร้างสนามไฟฟ้ารอบๆปลาไหลซึ่งกระจายไปในทิศทางต่างๆและทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ๆถูกช็อตในปี1800วิธีที่ปลาไหลสะสมกระแสไฟฟ้าภายในตัวเป็นแรงบันดาลใจให้กับอเลสซานโดโวต้านักฟิสิกส์ชาวอิตาลีคนหนึ่งและช่วยให้เขาสร้างแบตเตอรี่ก้อนแรกของโลกในเวลานั้นเขาเรียกสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่าโวลต์อิกพายและหน่วยวัดศักยภาพทางไฟฟ้าก็ได้รับการตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์คนนี้เดอะอเลสซานโดรเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิโวลต์ต่างหาก ถึงอย่างนั้นโวต้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสนามไฟฟ้าถึงไม่สัมผัสตัวปลาไหลและถึงเวลาผ่านไป200ปีแล้วแต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เลยเป็นไปได้ว่าประจุไฟฟ้าจะถูกปล่อยออกมาเร็วมากและไม่มีเวลาสัมผัสปลาไหลเลยนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าในระหว่างการโจมตีปลาไหลจะงอลำตัวในท่าทีจำเพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกช็อตแต่มีหลายกรณีที่ปลาไหลทำให้ตัวเองบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจไฟฟ้าช็อตไม่ได้เป็นพลังวิเศษอย่างเดียวที่ปลาไหลชนิดนี้มีมันสามารถสร้างสนามไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อตรวจจับเหยื่อของมันได้และสัตว์เกือบทุกชนิดบนโลกนั้นมีตัวรับไฟฟ้าเพราะตัวรับไฟฟ้านี้มันจึงรู้สึกได้ถึงสัญญาณไฟฟ้าที่แทบจะรับรู้ไม่ได้เลยเพราะงั้นปลาไหลจึงหาเหยื่อได้เช่นเดียวกับโซน่าหลังจากนั้นมันจึงปล่อยประจุที่รุนแรงขึ้นเพื่อทำให้เป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้ก่อนที่จะโจมตีมีปลาประมาณ350ชนิดที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้แต่ที่ทรงพลังที่สุดคือปลาไหลสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นปลางวงช้างใช้ความสามารถนี้ในการตรวจจับสัตว์นักล่าและซ่อนตัวจากพวกมันประจุไฟฟ้าในอวัยวะของพวกมันไม่เพียงพอที่จะโจมตีแต่ก็ยังเพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็กถึง2ใน3ส่วน
ปลาที่แปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึ่งที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้คือปลาสตาร์เกเซอร์หากอยากดูเราต้องดำลงไปที่ก้นมหาสมุทรตอนนี้ตั้งใจดูให้ดีท่ามกลางทรายและโขดหินในมหาสมุทรคุณจะแยกแยะโครงร่างที่เลือนลางของดวงตากลมโตและปากที่น่าขนลุกได้ไม่ใช่ผมนะใบหน้าที่ดูเหมือนรอยประทับของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแต่มันเป็นใบหน้าที่แท้จริงของปลาสตาร์เกเซอร์ปลาจะฝังตัวเข้าไปในพื้นทะเลเพื่อจับเหยื่อมันมีดวงตารูจมูกและปากอยู่บนใบหน้าและทั้งหมดนั้นอยู่ที่เดียวกันมันฝังตัวเองอยู่ใต้ผืนทรายอ้าปากรอให้ปลาตัวน้อยว่ายผ่านส่วนอวัยวะที่ผลิตไฟฟ้าอยู่ด้านหลังตาของปลาสตาร์เกเซอร์ปลาจะใช้พวกมันเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ล่าการโดนช็อตจะทำให้ศัตรูสับสนและปลาสตาร์เกเซอร์จะมีเวลาว่ายน้ำหนีและไม่เพียงแต่ปลาทะเลเท่านั้นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เราไปที่ทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มเพื่อดูพวกมันกันที่นี่มีผึ้งบินและทำงานอย่างหนักสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กระพือปีกเร็วมากจนสามารถทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าได้ดูสิว่าผึ้งบินขึ้นไปบนดอกไม้ผสมเกสรและทิ้งร่องรอยไฟฟ้าจางๆไว้ถ้าผึ้งตัวอื่นมาที่ดอกไม้นี้มันจะสังเกตเห็นเครื่องหมายไฟฟ้าและรับรู้ว่าดอกไม้นี้ถูกการเก็บเกี่ยวไปแล้วก่อนจะไปลองที่ดอกอื่นในป่ามาดากัสการ์แอฟริกาและออสเตรเลียคุณอาจจะเจอกับตุ๊กแกซึ่งเป็นหนึ่งในกิ้งก่าที่เหนียวหนึบที่สุดในโลกซึ่งสามารถปีนขึ้นไปบนผิวอะไรก็ได้หากเรามองดูโครงสร้างเท้าของพวกมันอย่างละเอียดเราจะเห็นขนแปรงเล็กๆหลายร้อยเส้นขนแปรงเหล่านี้แบ่งออกเป็นขนแปรงที่มีขนาดเล็กกว่าหลายร้อยเส้นและขนขนาดเล็กเหล่านี้จะเกาะติดกับพื้นผิวทุกอย่างและมันเกาะอยู่ใกล้มากจนโมเลกุลของมันกลืนไปกับตัวตุ๊กแกและสร้างกระจุกแม่เหล็กไฟฟ้าแมงมุมบางสายพันธุ์บินได้โดยใช้สนามไฟฟ้าของโลกในระหว่างและหลังพายุฝนฟ้าคะนองอนุภาคไฟฟ้าที่มีประจุไฟฟ้าจะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแมงมุมก็จะปีนต้นไม้หรือใบหญ้าสูงๆแล้วมันก็จะปล่อยใยใยก็จะโดนไฟฟ้าและแมงมุมก็จะยกตัวขึ้นและลอยห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรและถึงขนาดขึ้นสู่ความสูงที่เครื่องบินโดยสารบินเลยล่ะนอกจากนี้แมงมุมยังใช้ไฟฟ้าในการจับเหยื่อด้วยพวกมันใช้กาวพิเศษที่มีคุณสมบัติไฟฟ้าสถิตครอบใยแมงมุมไว้กาวนี้จะทำหน้าที่ดูดวัตถุอะไรก็ตามที่บินอยู่ในอากาศได้ทันทีด้วยความสามารถนี้ทำให้เหยื่อติดพันและเข้าไปติดอยู่ในใยได้ง่ายมากต่อหัวเสือมันมีเม็ดสีที่ทำงานได้เหมือนกับแผงโซล่าเซลล์มันจะดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกนี้มีศักยภาพทางไฟฟ้าการที่คุณดูคลิปนี้ถือถ้วยชาในมือหรือจะคุยกับใครสักคนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะสมองของคุณส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทของคุณซึ่งมันก็คือสัญญาณไฟฟ้าคุณไปที่ยิมยกดัมเบลหนักๆสควอทพร้อมกับบาร์เบลและนั่นก็ทำให้กล้ามเนื้อทั้งหมดของคุณหดตัวด้วยประจุไฟฟ้าพลังงานชนิดนี้มีอยู่ในเซลล์เกือบทั้งหมดคำถามเดียวก็คือทำไมสัตว์บางชนิดจึงมีประจุไฟฟ้าที่รุนแรงกว่าในขณะที่สัตว์อื่นๆมีพลังที่อ่อนแอกว่าคำตอบก็คือวิวัฒนาการสำหรับในน้ำซึ่งการมองเห็นและการได้ยินไม่ดีและเป็นที่ที่ซ่อนตัวจากผู้ล่าหรือหาเหยื่อได้ยากสิ่งมีชีวิตจะพัฒนาอิเล็กโทรไซต์สำหรับการนำทางการป้องกันและการสื่อสารว้าวข้อมูลพวกนี้ทำคุณสมองช็อกเลยใช่ไหม